พระสวนและทรงโบกพระหัตถ์ทักทายในทุกแห่งหนที่เสด็จพระราชดำเนินไปจะทรงแวะเยี่ยมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาด้วยแม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้วกว่า50ปีแต่เหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินในแต่ละครั้งนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้ที่มีโอกาสรับเสด็จเช่นเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านเขาเต่าตำบลหนองแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครูแลสังสุขก็ยังเล่าให้ลูกหลานฟังเสมอๆถึงความประทับใจที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดเมื่อผมได้พบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งแรกครับผมรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านแล้วเมื่อท่านสอบถามเรื่องราวต่างๆผมก็ทูลเข้าถวายเรื่องที่พระองค์ท่านต้องการทราบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไปอยู่ของราษฎรในท้องถิ่นตลอดไปจนถึงการคมนาคมสภาพสิ่งแวดล้อมและหลังจากนั้นมาก็มีโครงการต่างๆตามมาก็นับว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะทำอะไรให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นพุทธศักราช2495พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงเวลานั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณอำเภอหัวหินและอำเภออื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงบางท้องที่ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นประจำได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ขัดสนเดือดร้อนของราษฎรด้วยพระองค์เองจึงทรงพยายามหาทางช่วยเหลือในปีนี้เองได้มีพระราชดำริให้จัดทำโครงการทำถนนเข้าห้วยมงคลซึ่งในขณะนั้นเส้นทางดังกล่าวเป็นโคลนตมทุรกันดารมากประชาชนสัญจรไปมาลำบากและมีความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งต่อมาพุทธศักราช2496ได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินเพื่อช่วยให้ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้โครงการนี้นับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางด้านชลประทานเป็นโครงการแรกการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆทำให้ทรงตระหนักดีว่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังอยู่ในภาวะที่เดือดร้อนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้จึงมีพระราชประสงค์จะทรงช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้เองจึงทรงริเริ่มทดลองโครงการต่างๆที่พระตำหนักจิรดาโรโหฐานต่อมาได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นทั่วทุกภูมิภาคเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในแต่ละภูมิภาคนอกเหนือไปจากนั้นยังได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆกว่า 3,000 โครงการทั่วประเทศThank you.
ปัจจุบันแม้จะทรงพระชนมายุมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทรงหยุดพักยังคงทรงงานหนักและทรงหาทางที่จะช่วยเหลือราษฎรอย่างต่อเนื่องตลอดมาจะเห็นได้ว่าการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าพนังการสร้างเขื่อนคลองท่าด่านและการสร้างเขื่อนแควน้อยล้วนเป็นตัวอย่างผลงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานแก่หน่วยงานของรัฐบาลซึ่งเป็นการวางแผนการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำทั้งในปัจจุบันและอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์จึงทรงเอาพระทัยใส่และทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติตราบจนถึงทุกวันนี้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรสมตามที่ได้มีพระราชปณิธานไว้ทุกประการ